เช้าวันนี้ท้องฟ้าตัวเมืองเชียงใหม่มีหมอกควันจากไฟป่าปกคลุมหนาแน่นกว่าทุกวันทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดลงเป็นอย่างมากค่ะโดยเส้นทางสายเชียงใหม่หางดงเข้าสู่ตัวเมืองมีหมอกควันไฟป่าหนาแน่นระยะการมองเห็นเหลือประมาณ1กิโลเมตรจนไม่สามารถมองเห็นจากตัวเมืองเชียงใหม่ขณะที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษรายงานว่าค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พุ่งสูงถึง89ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนพื้นที่ตำบลช้างเผือกตัวเมืองเชียงใหม่สูงถึง92ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งค่ามาตรฐานต้องไม่เกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะชาวบ้านเริ่มมีอาการแสบตาและแสบจมูกแล้วส่วนที่จังหวัดเลยมีการตั้งรางวัลนำจับคนเผาอ้อยคดีละ 50,000 บาทหลังพบว่าฝุ่นควันจากไฟป่าและการเผาอ้อยทำให้ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มขึ้นในระดับสีส้มซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ